สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมAllahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการเรียนรู้ในช่วงของการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของการอิสลามนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺ تعالى นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเกิดขึ้นในกิจวัตรของเราตลอดเวลาแต่บางครั้งเราอาจจะละเลยบางครั้งเราอาจจะเพิกเฉยไม่ทันได้สนใจนะครับไม่เป็นไรวันนี้เรามาทักเรียกทบทวนวันนี้เรามาเตือนสติกันอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งนี้เราทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วควรมีอะไรเพิ่มเข้ามาซึ่งสิ่งนั้นก็คือการขอดุอาการวิงวอนการขอดุอาในแต่ละช่วงเวลานะครับซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอนั้นเป็นดุอานะครับในชีวิตประจำวันของเราซึ่งมีหลายๆตัวบทดุอาด้วยกันที่ใน1วันที่เราได้ทำนะครับมีดุอาเกี่ยวข้องกันซึ่งในวันนี้นั้นเป็นดุอาบทหนึ่งเป็นดุอาหัวข้อหนึ่งนะครับที่เรานั้นได้บางคนอาจจะประสบกับสิ่งนี้อยู่นะครับบางคนอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็คือเมื่อคนหนึ่งนั้นได้นอนลงไปในยามค่ำคืนนะครับแล้วได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะครับรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรนะครับให้เรานั้นได้ปฏิบัติสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นคือนอนไปแล้วนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับในตอนดึกเนี่ยนะครับนอนไปแล้วแล้วก็ตอนยามดึกตีหนึ่งตีสองหรือตีสามแล้วแต่เนี่ยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะครับแล้วเราอยากจะนอนต่อแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับยากนะครับบางคนบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับง่ายเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สึกตัวอ้าวยังไม่ซุบฮีนอนต่อบางคนแบบนั้นบางคนนะครับบางคนก็คือตื่นขึ้นมารู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นมารู้สึกตัวเนี่ยอ้าวยังไม่ทันซุบฮีเลยแต่จะนอนนี่แหละอยากจะนอนต้องการจะนอนแต่ก็หลับยากนะครับจะทำอย่างไรนะจะทำอย่างไรดังนั้นเนี่ยในหนังสือบอกว่าอัลมุสตัยกีดูบิลไลลีอะลาดอรบัยนบุคคลที่ตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนนั้นมี2คนด้วยกัน1คือมัลลายานามุบะดะฮูบางคนก็คือในกรณีที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่นอนต่อนะตื่นขึ้นมาแล้วไม่นอนต่อบางคนอาจจะทำการละหมาดซุนนะห์ต่างๆหรือตื่นขึ้นมาพอดีกับการละหมาดซุบฮีก็คือไม่ได้นอนต่อแล้วกับประเภทที่2วัสซานีมัยยูรีดุนนอมะบะดะฮูประเภทที่2ก็คือคนที่ตื่นกลางดึกยังไม่ซุบฮีก็คือคนที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วต้องการจะนอนต่อเรากำลังจะพูดถึงคนคนนี้นะครับมีหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรายงานบันทึกโดยรายงานจากท่านอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอะนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละมันตะอารรอมินัลไลลีบุคคลใดที่เขาตื่นในยามค่ำคืนกลางคืนตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นหรือว่ารู้สึกตัวขึ้นมานะครับแต่ต้องการจะนอนต่อฟะกอละ
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรวัลฮัมดุลิลลาห์วะซุบฮานัลลอฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ท่านอิสลามบอกบุคคลใดที่ตื่นขึ้นมาแล้วอ่านดุอาข้างต้นซุมมากอละอัลลอฮุมัฆฟิรลีและหลังจากนั้นกล่าวว่าโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันเอาดาหรือเขาตื่นขึ้นมาอ่านดุอาบทนั้นแล้วแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอุสตูจีบะละฮูสิ่งนี้แหละครับสิ่งนี้แหละครับเป็นฟาดีลัตสำหรับคนที่อ่านดุอาข้างต้นตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนและอ่านดุอาข้างต้นคืออะไรอุสตูจีบะละฮูอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงตอบรับการขอดุอาของเขาตอบรับการขอดุอาของเขานะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อคนหนึ่งตื่นขึ้นมานะครับพี่น้องหะดีษนี้บอกอะไรกับเราบอกกับเราว่าถ้าหากว่าเรานั้นเนี่ยนอนไปแล้วในยามค่ำคืนแล้วรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวนะให้เรานั้นเนี่ยทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลายุสตะฮับบูลาฮูอัยยะซกุรัลลอฮะตะอาลาอิลาอัยยะกลิบะฮุนนอมูบรรดาอุลามะห์บอกว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ทำก็คือให้เขารำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาจนกระทั่งเขาหลับไปใหม่อีกรอบนึงหลับไปแล้วตื่นขึ้นมามีซุนนะห์มีแบบอย่างนะครับให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาจนกระทั่งเราหลับไปอีกครั้งหนึ่งโดยรำลึกอย่างไรล่ะครับพี่น้องก็คือดุอาข้างต้นดุอาที่ผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็คือให้เราอ่านนะครับถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งนะครับเราตื่นขึ้นเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตีหนึ่งนะตื่นขึ้นมาตีหนึ่งแล้วเราอยากจะนอนต่อแต่นอนไม่หลับทำยังไงนะสำหรับข้อนี้ตื่นขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับสำหรับอาจจะเป็นสำหรับคนผู้สูงอายุนะครับคนที่มีอายุเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะหลับยากตื่นแล้วเนี่ยหลับยากแล้วแต่อยากจะนอนยังง่วงอยู่แต่หลับยากทำยังไงรำลึกถึงอัลลอฮ์ครับรำลึกยังไงล่ะคะรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลานึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาโดยกล่าวครับใช้คำนี้ใช้ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยครับเป็นหะดีษซอฮีหนะครับให้เรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลฮัมดุลิลลาห์วะซุบฮานัลลอฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อานดุอาบทนี้รำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับสิ่งนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรวัลฮัมดุลิลลาห์ วะซุบฮานัลลอฮ์ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ วัลลอฮุอักบัร วะลาฮอวละ วะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อ่านอัซการ์อันนี้ซ้ำๆนะอ่านซ้ำๆครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านบทนี้นะโดยอุลามะห์นะครับผู้รู้เนี่ยได้อธิบายว่าคือให้รำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาไปเรื่อยๆยัซกุรุลลอฮ์ฮะตะอาลาอีลาอันยัลิบะฮุนนอมูรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาจนกระทั่งการนอนนั้นเนี่ยมาเอาชนะเราหมายถึงจนกระทั่งเราหลับไปอีกครั้งหนึ่งเลยอ่านไปอย่างนั้นล่ะครับอ่านซ้ำๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรวัลฮัมดุลิลลาห์วะซุบฮานัลลอฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์
สิ่งนี้เป็นหนึ่งในตัวบทดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้และหลังจากนั้นหลังจากอานำลึกแล้วนะครับลำดับสิ่งที่สองที่เราสามารถทำได้ก็คือนายริสบอกซุมมากอละอัลลอฮุมมักฟิรลีอูดาหลังจากรำลึกแล้วบางคนนะครับรำลึกแล้วอ่านแล้วแล้วก็ยังไม่ง่วงทำยังไงครับขอดุอาครับขอดุอาครับโดยกล่าวสั้นๆเลยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลลอฮุมมักฟิรลีอัลลอฮุมมักฟิรลีอัลลอฮุมมักฟิรลีอ่านซ้ำๆครับอ่านซ้ำๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับอ่านไปเรื่อยๆครับความหมายคืออะไรอัลลอฮุมมักฟิรลีโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันอ่านไปเรื่อยๆนะครับรำลึกแล้วอัลกาดอ่านแล้วหรือจะอ่านดุอาก็ได้นะครับหรือจะอ่านดุอาก็ได้หรือเอาดาอ่านดุอาอื่นๆก็ได้ครับจะขออะไรขอเลยในยามค่ำคืนตอนนั้นเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเนี่ยขอดุอาครับขอดุอาโดยที่ยังไม่ต้องละหมาดก็ได้นะครับอันนี้พูดในกรณีที่เราอยู่บนที่นอนเนี่ยนอนอยู่เนี่ยแต่รู้สึกตัวนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาก็ยังไม่หลับลำดับแรกอ่านอัลกอร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับหรือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อ่านไปเรื่อยๆนะครับหรืออันที่สองอ่านว่าอัลลอฮุมมักฟิรลีขอดุอาลำดับที่สามขอดุอาอะไรก็ได้ขอไปเลยนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุสตูจีบะละฮูอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงตอบรับการวิงวอนขอดุอาของเขานะครับฟะอินตะวัดดออากูบิลัตซอลาตุฮูต่อมาสิ่งที่ดีเลยนะถ้าหากรู้สึกตัวแล้วนะครับเป็นไปได้ดีที่สุดคือลุกขึ้นมาอาบน้ำละหมาดสัก2รอกอัตละหมาด2รอกอัตครับซอลาตุลตะฮัจญุดตื่นมาเที่ยงคืนรู้สึกตี1ตี2หรือตี3ก่อนซุบฮีจะเข้าเวลาเนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะอินตะวัดดออากูบิลัตซอลาตุฮูถ้าเขานั้นอาบน้ำละหมาดและได้ทำการละหมาดกูบิลัตซอลาตุฮูการละหมาดของเขาในครั้งนั้นจะเป็นการละหมาดที่ถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างแน่นอนนะดังนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นโอกาสของเราใช้ตรงนี้เป็นโอกาสของเรานะครับที่จะขวนขวายตักตวงความดีนะครับและในอีกหนึ่งตัวบทนะครับท่านพี่น้องอีกหนึ่งตัวบทที่เป็นจากหะดีษเศาะฮีหะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซากอมาอะฮาดุกุมอันฟิรอชิฮิมินัลไลลีในยามค่ำคืนเมื่อคนหนึ่งคนใดนั้นรู้สึกตัวจากที่นอนของเขาซุมมาอาดะอิไลฮิรู้สึกตัวแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับจะละหมาดหรือจะไม่ได้ละหมาดรู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวมาเข้าห้องน้ำนะก็ตามซุมมาอาดะอิไลฮิหลังจากนั้นก็กลับไปนอนที่ฟัลยัลฟุดฮูบิซอนาฟาติวะบิซอนาฟีบิซอนีฟาติอิซารีฮิซะลาซะมะรอตให้เขาใช้ผ้าปัดบนเตียงของเขา3ครั้งฟะอินนะฮูลายะดรีมาคอลาฟะฮูอะลัยฮิเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรอยู่บนที่นอนหรือเปล่าฟาอิซัตตอยะเมื่อกลับไปนอนแล้วในยามค่ำคืนเนี่ยหมายถึงตื่นขึ้นมาแล้วกลับไปนอนเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำเสร็จภารกิจแล้วกลับไปนอนฟัลยะกุลให้เขาอ่านดุอาที่ว่าบิสมิกัลลอฮุมมาวะฎอตุจัมบีวะบิกะอัรฟะอินอัมซักตะนัฟซีฟัรฮัมฮาวะอินรอดัตตะฮาفاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين นี่เป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับให้เราอ่านเมื่อเรารู้สึกตัวในยามค่ำคืนแล้วเราลุกขึ้นไปทำภารกิจของเราแล้วก็กลับมาเนี่ย1คือปัดที่นอน2นะครับ2คืออ่านดุอานี้ครับบิสมิกัลลอฮุมมาโอ้ด้วยพระนามของอัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์วะฎอตุจัมบีฉันนั้นได้วางร่างกายของฉันสีข้างของฉันวะบิกะอัรฟะอและฉันนั้นได้ยกมันขึ้นลุกขึ้นด้วยกับพระองค์อินอัมซักตะนัฟซีฟัรฮัมฮา
ถ้าหากพระองค์นั้นได้เอาชีวิตของฉันไปฟะฮัมฮาได้โปรดเมตตาชีวิตของฉันด้วยวะอินรอดัตตะฮาฟะฮฟะฮาบิมาตะฮฟะดูบิฮิอิบาดะกัสซอลิฮีนแต่ถ้าหากว่าท่านนั้นได้เอาชีวิตของฉันนั้นกลับคืนสู่ร่างของฉันหมายถึงถ้าหากพระองค์นั้นได้ให้ฉันยังคงมีชีวิตอยู่ได้โปรดปกป้องรักษาชีวิตของฉันนะวิญญาณของฉันร่างกายของฉันนะครับด้วยกับสิ่งที่พระองค์นั้นได้ปกป้องรักษาบรรดาคนดีของพระองค์นี่เป็นดุอานะครับสำหรับอะไรครับสำหรับคนที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมา2ตัวบทดุอานะครับจะอ่าน1จะอ่านรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาอัซการ์ก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله รำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้อ่านดุอาอัซการ์บทนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนหรือจะอ่านดุอาบทที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่ก็คือบิสมิกัลลอฮุมมาวะฎอตุจัมบีวะบิกะอัรฟะอูอินอัมซักตะนัฟซีฟะรฮัมฮาวะอินรอดัตตะฮาฟะห์ฟะซฮาบิมาตะห์ฟะซุบิฮิอิบาดะกัสซอลิฮีนนะครับเราเรียนดุอา2บทนี้บทรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลานะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกเอาไว้ให้เรานั้นได้อ่านดังนั้นหมายความว่าสรุปง่ายๆเลยครับท่านพี่น้องถ้าหากว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วนะครับในยามค่ำคืนสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือ1การละหมาดการละหมาดในยามค่ำคืนครับท่านพี่น้องก็คือศอลาตุตตะฮัจญุด2รอกอาตครับเพียงแค่2รอกอาตก็ได้อาบน้ําละหมาดลุกขึ้นมาอาบน้ําละหมาดนะครับละหมาด2รอกอาต2ขอดุอานะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในยามค่ำคืนเป็นดุอาที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงตอบรับนะครับนั่นคืออย่างที่สองลำดับถัดมาลำดับที่สามถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถนะครับที่จะลุกขึ้นมาอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดแล้วก็ขอดุอาหมายถึงรู้สึกตัวแค่ยามค่ำคืนแหละครับรู้สึกแค่บนที่นอนนะครับรู้สึกตัวดูนาฬิกาตีหนึ่งแต่ไม่สามารถลุกได้ด้วยกับสิ่งต่างๆความเหนื่อยล้าต่างๆไม่สามารถนึกได้แต่เราอยากจะนอนต่อแต่ปรากฏว่านอนไม่หลับอยากจะนอนต่อนี่แหละแต่นอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาแล้วนอนไม่หลับทำอย่างไรครับพี่น้องรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่าอย่างไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อ่านอย่างนี้แหละครับซ้ําไปเรื่อยๆหรือจะอ่านเพียงซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรก็ได้หรือจะอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละอ่านอย่างไรก็ได้ให้เป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลานะครับสิ่งที่ผมนำเสนอเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับตัวเราผมเชื่อว่าหลายๆคนประสบนะครับตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนแล้วจะนอนแต่นอนไม่หลับอยู่บนเตียงนั่นแหละครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับอ่านไปเรื่อยๆอุลามะผู้รู้บอกว่านะครับเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ทำอ่านรำลึกอัซการ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราหลับไปครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากกับท่านพี่น้องนะครับฝากกับตัวผมเองนะครับถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราให้เรานั้นปฏิบัติให้เรานึกถึงสิ่งที่เรานั้นได้เรียนกันในวันนี้นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับว่าให้เรานั้นได้นำเอาสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้เรียนนำสู่การปฏิบัติให้ได้ฝากพี่น้องนะครับติดตามได้ในตอนต่อไปว่าจะเป็นในส่วนของดุอาบทใดนะครับฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสาร
บริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์